สวัสดีครับวันนี้จะพามาชิมเกี๊ยวซ่าเขาบอกว่าเจ้านี้อร่อยนะครับกรอบนอกนุ่มในชื่อร้านเขาเท่มากๆนะครับ Stupid Fry ทอดโง่ๆนะครับไม่ได้ด่าใครนะครับแต่เป็นชื่อร้านเขาจริงๆเป็นวลีที่เหมือนกับว่าทำง่ายๆแต่ออกมาอร่อยประมาณนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนคงเห็นผ่านตามาบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเขามีสาขาเกือบๆ300สาขาทั่วประเทศคือง่ายๆนะครับถ้าไม่อร่อยก็คงไม่มีสาขาเยอะขนาดนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สาขาปตท.เทพรักษ์นะครับร้านเขาก็จะตกแต่งเป็นซุ้มสวยงามแบบนี้มองไกลๆรู้ทันทีเลยว่าต้องเป็นร้านเกี๊ยวซ่าแน่นอนสำหรับที่นี่เขาจะขายแค่เกี๊ยวซ่าอย่างเดียวแต่มีหลากหลายรสชาติครับเรามาดูเมนูแรกกันเลยนี่คือเกี๊ยวซ่าแบบออริจินอลนะครับตัวเกี๊ยวเนี่ยเขาก็จะแช่แข็งมาแล้วเวลาเขาเอาออกมาทอดก็แค่เอาออกจากตู้เย็นแล้วก็ทอดได้เลยสะดวกง่ายและอร่อยครับเขาจะทอดสดใหม่ทุกครั้งก่อนถึงมือลูกค้าราคาก็ไม่แพงครับ5ชิ้น50บาท10ชิ้น100บาท20ชิ้น180บาทครับส่วนไส้นั้นก็จะมีทั้งหมูและไก่สามารถเลือกได้ตามใจชอบที่นี่ไม่ได้ทอดแบบจี่บนกระทะนะครับแต่จะทอดแบบดิฟฟรายลงในน้ำมันเลยก็จะทำให้มันออกมากรอบนอกนุ่มในทอดออกมาเหลืองสวยงามน่ากินมากๆขึ้นจากน้ำมันร้อนๆเสด็จน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดการเรียงใส่กล่องครับผมเขาบอกว่าทิ้งไว้นานก็ยังกรอบนะฮะยิ่งกินร้อนๆแบบนี้ยิ่งกรอบเลยแป้งเกี๊ยวดีงามมากๆส่วนไส้ก็รสชาติพอดีเลยครับแทบไม่ต้องจิ้มอะไรเลยแต่ร้านนี้อย่างที่บอกนะครับมีหลายรสชาติเดี๋ยวมาดูรสอื่นกันบ้างอันนี้เป็นเกี๊ยวซ่าซอสเกาหลีครับที่นี่เขาไม่ได้แค่ราดซอสลงไปเฉยๆนะครับแต่เขากลัวมันไม่ทั่วถึงเขาก็เลยเอาซอสนะครับคลุกลงไปกับตัวเกี๊ยวซ่าแบบนี้เลยตัวซอสมันก็จะเคลือบทั่วทั้งตัวนะครับรสชาติก็จะออกหวานๆเค็มๆหอมกลิ่นขิงนิดๆเผ็ดหน่อยๆสไตล์เกาหลีนะครับเหมาะสำหรับคนชอบรสจัดต่อมาเป็นซอสวาซาบิครับก็จะราดด้วยซอสวาซาบิมายองเนสอันนี้ก็จะเป็นวาซาบิแต่ไม่ได้เผ็ดมากนะครับแค่ฉุนขึ้นจมูกนิดๆต่อมาเป็นผักขมชีสครับใส่ข้างในเป็นผักขมที่เขาผัดปรุงรสมาแล้วนะครับรสชาติก็จะออกครีมมี่ละมุนหน่อยเด็กๆกินได้แล้วก็มีประโยชน์ด้วยครับส่วนอันนี้เป็นซอสเทริยากิครับก็จะมีสาหร่ายแล้วก็ปลาแห้งญี่ปุ่นโรยมาข้างบนด้วยครับรสชาติญี่ปุ่นจัดๆเลยครับตัวนี้ต่อมาเป็นเกี๊ยวซ่าชีสใส่ชีสนี่เท่าไหร่ครับ200ค่ะ20ชิ้น200ค่ะหน้าเดียว200 2หน้าก็200ค่ะ200ทุกรสเลยใช่ค่ะถ้าสามารถเลือกหน้าได้2หน้าค่ะถ้า20ชิ้นหรือลูกค้าจะรับเป็นหน้าเดียวได้ชีสนี่ก็ไม่ได้เพิ่มใช่มั้ยครับไม่ได้เพิ่มเงินครับใช่ค่ะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยเพราะเป็นการรวมกันระหว่างเกี๊ยวซ่ากรอบๆไส้นุ่มๆฉ่ำๆและชีสหอมมันยืดๆเยิ้มๆแบบนี้ครับต้องกินร้อนๆนะฮะมันจะอร่อยมากแต่ถ้าซื้อกลับบ้านแล้วจะอุ่นเนี่ยก็ใส่ไมโครเวฟหรือเตาอบลมร้อนได้เลยอันนี้แถมครับเห็นมันน่ากินดีก็เลยสั่งมากินเล่นๆเป็นซาลาเปาทอดไส้ครีมครับอันนี้ข้างนอกก็จะกรอบๆนะครับบีออกมาก็จะมีไส้ครีมอยู่ข้างในนี่ฮะน่ากินไหมครับมาสัมผัสความอร่อยที่หาได้ง่ายๆและพิสูจน์ความอร่อยกับเกี๊ยวซ่าแนวใหม่Stupid Fry ทอดโง่ๆได้ทั่วประเทศส่วนสาขามีที่ไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวแปะไว้ให้ในแคปชั่นนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ